เทคนิคเปลี่ยนเถาลายให้เป็นลายสิงทำอย่างไรในวัตถุประสงค์ในการทำงานที่นำลายไทยไปใช้งานก็จะมีความแตกต่างกันและบางครั้งเราจะนำลายไทยนะครับไปตกแต่งประดับประดาอาจจะเป็นลักษณะของการตัดสติกเกอร์ติดกระจกนะหรือว่าจะทำเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าที่เรียกว่าโลโก้บางครั้งเราอาจจะอยากได้แค่รูปร่างรูปโครงนะของลวดลายประเภทนั้นในกรณีที่บางครั้งอยากจะได้ภาพสัตว์หิมพานต์ไปนำไปใช้ในการทำงานดังกล่าวนะพอเราทำเป็นภาพซิลูเอทหรือว่าภาพรูปทรงเป็นที่แบบลักษณะเงานะครับที่เป็นสีเดียวอย่างเงี้ยเวลาไปตัดสติกเกอร์จะให้เห็นเป็นรูปร่างรูปทรงชัดๆหรือว่าทำเป็นโลโก้ให้รูปร่างรูปทรงชัดๆบางครั้งเรานำไปปรับแล้วเกิดตันเกิดทึบดูอึดอัดดูไม่สวยงามแล้วก็ถ้าเราจะใช้แค่เส้นรูปนอกอย่างเช่นเส้นโครงรูปนอกเป็นเส้นลายเส้นอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเส้นธรรมดาแต่มีความรู้สึกอยากจะให้มีความพิเศษมากขึ้นอยากให้มีลวดลายมากขึ้นให้สวยงามวิจิตรเหมือนตู้พระธรรมที่เราเคยเห็นเราจะทำยังไงนะวันนี้ก็จะมีวิธีนะครับนำเถาลายไทยนะมาทำงานร่วมกันกับโครงสร้างของภาพไทยที่เป็นลักษณะภาพสัตว์หิมพานต์นะครับนำมาเสนอร่วมกันหรือว่ามาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดชิ้นงานที่มีความสวยงามมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นเป็นลักษณะงานที่แบบว่าเป็นซิลูเอทหรือว่าภาพเงานะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้กับเครื่องตัดสติกเกอร์ได้หรือว่าไปปรับใช้ในการทำสัญลักษณ์โลโก้ในกรณีที่ย่อลงแล้วยังเห็นความงดงามอยู่และมีความน่าสนใจอยู่นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำให้เถาลายไทยเลื้อยไปยังไงให้เป็นรูปทรงของสิ่งได้นะครับไปดูกันเลยครับวิธีทำนะครับในการจะเขียนลวดลายไทยให้เป็นรูปโครงสร้างสิ่งนะขั้นแรกนะครับเราก็ต้องวาดโครงร่างแล้วก็หาจังหวะของโครงร่างของรูปร่างของสิ่งก่อนอย่างเส้นตอนนี้นะครับก็จะวาดโครงร่างให้เห็นนะว่าลักษณะโครงร่างของสิ่งนะที่จะทำนะครับเป็นลักษณะแบบไหนสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมองภาพให้ออกก่อนนะครับว่าโครงร่างหรือเส้นเขาโครงร่างโดยรวมนะของรูปทรงรูปร่างหรือเรียกว่าเชฟนะครับของรูปร่างของสิ่งที่เราจะทำในกรณีนี้ก็คือรูปสิ่งนั่นเองเราจะต้องทำให้เห็นชัดก่อนเนี่ยเพื่อสร้างภาพในหัวเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็จะเห็นเชฟรูปร่างแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะลากเส้นนะครับเป็นลักษณะเส้นขดเส้นโค้งเหมือนเถาลายที่เป็นแกนเถาลายให้เป็นจุดนำสายตาก่อนนะว่าเราจะให้เถาเรื้อยเนี่ยเรื้อยไปแบบไหนเพื่อให้เกิดความลื่นไหลและเป็นธรรมชาติเกิดความอ่อนโยนอ่อนไหวแล้วก็สวยงามนะครับเหมือนลักษณะเถาไม้เรื้อยนั่นเองนะหลังจากนั้นก็ปรับโครงให้เป็นโครงกระหนกนะอันนี้กรณีนี้ปรับส่วนหัวก่อนเห็นไหมหลังจากนั้นผมก็จะขึ้นโครงนะที่เป็นลักษณะโครงลักษณะโครงกระหนกนะล้อตามแกนเถาลายที่ร่างไว้ตามรูปทรงหรือรูปร่างหรือเชฟของสิ่งในครั้งแรกนะครับเพื่อลักษณะเหมือนเราจะวาดโครงกระหนกตัวใหญ่ๆก่อนนะครับว่าจะให้มีลักษณะโครงภาพโดยรวมของกระหนกเถาของเราเนี่ยจะเลื้อยไปแบบใดนั่นเองนะหลังจากนั้นเราก็มาเติมรายละเอียดใส่ลงไปให้เป็นกระหนกสวยงามได้เลยครับเมื่อเราได้โครงร่างของเราแล้วนะครับเราก็นำโครงร่างนะมาเป็นต้นแบบในการต่อยอดนะครับทำให้เป็นไฟล์ดิจิตอลในคลิปนี้ที่เห็นนะครับใช้โปรแกรม Affinity Designer นะครับเป็นโปรแกรมเวกเตอร์นะที่ซื้อครั้งเดียวนะครับไม่มีค่าสมาชิกรายเดือนนะแล้วก็ใช้ไม่ยากนะครับเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่จะฝึกใช้เวกเตอร์นะเนี่ยแล้วก็ขึ้นโครงนะครับด้วยเครื่องมือไม่กี่อย่างเองนะให้เป็นลักษณะภาพลายไทยที่ปรับแบบให้เป็นลักษณะภาพลายไทยลักษณะฉลุนะครับคือลายจะขาดจากกันลักษณะลายแบบนี้นะครับสามารถไปปรับใช้กับเครื่องตัดสติกเกอร์นะครับหรือสิ้นสกรีนแบบสีเดียวก็ได้หรือว่าจะใช้ในลักษณะการทำโลโก้ตราสัญลักษณ์ก็ได้นะเพราะรายละเอียดจะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถเข้าเครื่องได้เพราะว่าเป็นไฟล์ดิจิตอลนะเป็น FVG นะครับหรือสามารถไปปรับเป็นไฟล์อย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันนะบางครั้งนะครับ
เราก็จะต้องปรับนะงานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ณปัจจุบันขณะเพื่อให้มีการสืบต่อไปแล้วก็ใช้งานต่อไปได้ปัจจุบันนี้ก็มีการนำไรไทยนะไปปรับไปใช้งานในหลายๆอย่างและงานหลายๆอย่างในปัจจุบันก็เป็นดิจิตอลมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นเหมือนกันนะที่เราจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือณปัจจุบันนะครับเพื่อทำงานของเราให้สืบต่อไปได้นะแล้วก็บางท่านอาจจะกลัวว่าเอ๊ะยังไม่เคยมีทักษะทำได้ไหมนะสำหรับการทำงานลักษณะซิดูเอทแบบนี้นะครับเพื่อจะไปต่อยอดการทำงานนะลักษณะโปรแกรมตัวนี้นะครับใช้ไม่ยากนะเหมาะนะครับผมแนะนำนะผมแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นนะเพราะว่าตัวเครื่องมือนะครับและสัญลักษณ์นั้นก็ง่ายๆเข้าใจได้นั่นเองนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยสร้างวัตถุขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่เห็นก็คือเราจะไม่ทำลายติดกันนะจะเว้นช่องห่างระหว่างกันไว้นะครับเพื่อให้เวลานำไปใส่เครื่องตัดสติกเกอร์หรือว่าไปปรับใช้เป็นโลโก้ที่มันเป็นลักษณะสีเดียวอย่างเงี้ยก็จะทำให้ภาพไม่ตันไม่ทึบดูไม่อึดอัดนะครับงานออกมาก็จะดูโปร่งนะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการปรับเทาลายนะครับให้เป็นลวดลายตามโครงร่างหรือเชฟของสิ่งนั่นเองนะโดยที่ให้เส้นเทาลายนะปกติแล้วเราก็จะเดินเส้นรูปอย่างเดียวเนาะเป็นเส้นปกติเรียบๆใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะให้สนใจให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนมีลักษณะของลวดลายแนวของอะไรทุพธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวเส้นลายนิดนึงนะครับให้มีลักษณะเป็นเถานะเถาลายหรือทายเครือเถานั่นเองนะก็จะได้ลักษณะรูปสิงที่มีรายละเอียดเป็นลักษณะเหมือนเถาลายกำลังเลื้อยขดตัวแต่ขดตัวแล้วโดยมวลรวมดูออกมาเป็นสัตว์หิมพานต์ที่เรียกว่าสิงนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะและท่านใดนะอาจารย์อยากสนใจนะครับอยากจะฝึกการทำลายไทยดิจิตอลแบบนี้จังด้วย Affinity Designer เพราะว่าซื้อครั้งเดียวนะไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้ไม่ยากจะศึกษาได้ที่ไหนนะครับทางผมก็จะมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะทางช่องทางติดต่อต่างๆนะครับนะเป็นคอร์สออนไลน์เหมาะสำหรับมือใหม่นะก็จะสอนตั้งแต่การใช้เครื่องมือที่จำเป็นนะเพราะว่าบางครั้งเราก็เข้าใจปัญหาว่าผู้เริ่มต้นแรกๆนะก็จะกลัวว่าการใช้เครื่องมือมันยากไหมอะไรไหมหรือว่ามันมีต้องจำอะไรเยอะไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะสอนเครื่องมือเฉพาะที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้ในการทำลายไทยแบบซิดูเอทเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องจำอะไรมากจำภาพเพราะว่าการสื่อสารของเครื่องมือของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ภาพที่เราดูแล้วก็เข้าใจได้เลยเพราะว่าไอคอนหรือว่าภาพเป็นภาษาสากลเนาะถ้าเราดูด้วยประสบการณ์ที่พื้นฐานเรามีอยู่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างเช่นเซฟก็จะเป็นรูปป๊อปปี้ดิสอะไรเงี้ยก็เราก็เข้าใจว่าเป็นเซฟนะครับเนี่ยลักษณะการทำงานก็จะไม่ยากนะขึ้นแบบนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะบางคนก็ถนัดที่จะวาดก่อนบางคนก็ถนัดที่จะวาดใน iPad เลยนะครับตัวนี้มีทั้ง iPad และคอมพิวเตอร์นะระบบการทำงานของAffinity Designer เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำบน iPad หรือว่าจะทำบนคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็มีทั้งระบบ Windows แล้วก็ iOS เลยนะครับสังเกตไหมว่าผมจะเว้นช่องไฟไว้เพื่อให้รู้สึกโปร่งด้วยนะไม่อึดอัดเกินไปนะครับสำหรับการทำไฟล์งานที่เป็นซิดูเอทนะเนี่ยจะเป็นลายไทยลักษณะแบบนี้ถ้าเราเป็น SVG แล้วก็จะสามารถนำไปใช้กับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ